นี่คือการปั่นจักรยานครั้งประวัติศาสตร์2แผ่นดินระหว่างไทยกัมพูชาเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์การเดินทางไปมาหาสู่จับคู่พันธมิตรการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกัมพูชาจุดเริ่มต้นจากชายแดนบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเข้าสู่เกาะกงของกัมพูชาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงพร้อมคณะปั่นจักรยานของกัมพูชากว่า200คนมารอต้อนรับเพื่อปั่นไปตามเส้นทางประวัติศาสตร์2แผ่นดินพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชาที่เห็นการพัฒนาไปมากจริงเรื่องนี้ต้องยกย่องให้ท่านรองประธานสภาเปาท่านเป็นผู้มีไมตรีที่ดีต่อการพึ่งไทยกัมพูชามากมุมนึงผมมองว่าเหมาะสมและดูดีมากเพราะว่าคือเราเนี่ยเป็นค้าขายเป็นคู่เป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันไทยกับกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้านะครับแน่นอนว่าคนเกาะกงเองเนี่ยถ้าเมืองใหญ่ๆไกลๆก็อีกเรื่องนึงแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อของไทยมาขายก็ถ้าเราขับรถกับขับร้านขายโชว์หวยทั่วไปก็จะมองก็สี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะของไทยเกือบครึ่งล้านอาจจะมากกว่า50ด้วยซ้ำเพราะนั้นของไทยเนี่ยที่นิยมของเขามากแล้วการเชื่อมไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือคำปั่นจักรยานร่วมกันน่ะมันเป็นการผูกสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันมันแปลว่าท่านใดท่านหนึ่งที่เป็นนักปั่นอาจจะมองเห็นโอกาสที่การลงทุนที่มันดีเนี่ยมันจะเป็นการชี้ทางในกลุ่มหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการท่องเที่ยวด้วยเขาเป็นการแลกเปลี่ยนกันด้วยกันและกันนะวันนี้เรามาเราก็ได้อาจจะได้เที่ยวอาจจะไม่ได้เที่ยวหมดแต่ส่วนหนึ่งก็ได้ข้อมูลจากกัมพูชาซึ่งทททของกัมพูชาก็เอาข้อมูลมาให้เราดูว่ากัมพูชามีอะไรบ้างโดยเฉพาะเกาะกงเนี่ยตลอดสองข้างทางของนักปั่นจะเห็นประชาชนชาวกัมพูชาออกมาโบกธงต้อนรับนักปั่นทั้งสองประเทศอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจที่จุดพักวัดปากคลองอำเภอมณฑลสีมานักปั่นมีโอกาสสักการะองค์เหมือนหลวงพ่อหมึกเกจิอาจารย์ที่โด่งดังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยในอดีตที่อาศัยอยู่ในเมืองปัญจตคีรีก่อนสงครามกลางเมืองเขมรแดงเพื่อเสริมบารมีและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลวิถีชีวิตของชาวไทยเกาะกงที่ยังคงอาศัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีแหล่งท่องเที่ยวที่คงอุดมสมบูรณ์ถ้ามาเกาะกงนะคะก็มาเที่ยวได้3ที่ค่ะที่ในตัวจังหวัดเกาะกงที่ทางรถสะดวกไปถึงนะคะก็ที่แรกเลยก็คือมีชายหาดเกาะยอค่ะที่ใกล้กับคาสิโนค่ะค่ะแล้วก็ที่ต่อมาก็จะเป็นที่บางกะยะเป็นเกาะเป็นชายเลนเป็นแบบป่ากองกลางค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะมีน้ำตกตาไตค่ะจะมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ค่ะค่ะที่มาสะดวกค่ะที่มาไปกลับตอนเย็นได้อย่างเงี้ยค่ะ3ที่เนี้ยค่ะประมาณกี่โลค่ะก็จากหาดเล็กมาจากหาดเล็กมาถึงตาไตประมาณ30นาทีค่ะ30 นาที 30 นาทีพี่ไปกัมพูชาเพิ่งครั้งแรกแต่มีน้องที่ชมรมเขาพามาด้วยเนี่ยเขาไป3ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่3แต่มาดูงานที่ตาดก็เลยมีโอกาสเขาน้องเขาส่งไลน์ไปให้ดูว่าพี่ไปปั่นไหมเขาจัดไปที่เกาะกงกันเราไม่เคยไปก็เลยไปก็โอเคอยู่นะสำหรับพวกที่นักปั่นไกลๆเขาก็มานะค่ะศรีสะเกษก็มาโคราชมารถสองรถตู้ครับกรุงเทพก็มาคนที่ชอบนะที่ว่าเรายังไม่เคยข้ามฟากไปฝั่งกัมพูชาก็มาเขตเป็นดินแดนติดต่อเราระหว่างโครงการปั่นร้อยใจไทยเกาะกง
คือจุดเริ่มต้นการฟื้นคืนความสัมพันธ์การค้าการลงทุนหลังโควิดอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันของทั้งสองประเทศต่อไป